ในขณะนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจของเราถ้าย้อนหลังไปอันนี้นะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟของเส้นสีแดงคือเรื่องของประเทศไทยนะครับแล้วนี่ผมย้อนไปแค่ปี2518จากตัวเลข IMF เราตกผมใช้จั่วหัวว่าตกหนักที่สุดแล้วฟื้นช้าที่สุดอันนี้ตัวเลขสีฟ้านี่เป็นของโลกนะครับแล้วประเทศกลุ่มประเทศที่ Emerging Market สีเหลืองนะครับผมว่าตัวเนี้ยชัดเจนว่าเราเองเนี่ยตกลึกแล้วก็ยังฟื้นไม่เต็มที่ให้ย้อนดูไปเลยครับว่าขณะนี้10ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยแล้ว GDP ของเราโตประมาณ 1.88 ตัวเลขของWorld Bank นะครับพูดง่ายว่า10ปีมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วโต10ปีรวมกันก็โต 20% ไปดูประเทศในกลุ่มของเรากลุ่มเดียวกับเราเวียดนามอย่างเงี้ยเฉลี่ย 6. 10ปีนะครับ 6. เศษๆนะครับต้องจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเจอวิกฤตเหมือนกันหมดใช่ครับอันนี้คือเฉลี่ย10ปีโควิดเหมือนกันหมดนะใช่เฉลี่ย10ปีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคิด10ปีคูณเข้าไปเนี่ยเราแก็บต่างเขาแต่ละปีเนี่ยนะฮะสมมติว่าเทียบกับเวียดนามแต่ละปีแต่งาน5นี้มันต่างกัน5คูณ10นะครับครับเพราะนั้นเนี่ยในภูมิภาคเดียวกันในสถานการณ์เดียวกันเราน่าจะมีปัญหากว่าคนอื่นทีนี้ตัวนี้เนี่ยดูในตัวเลขแมโครดูตัวเลขแบบนักวิชาการเราก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าดูตัวเลขที่2ขออนุญาตหรือว่าตัวเลขของหนี้ต่อครัวเรือนอันนี้อาจจะชัดเพราะหนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนนะครับผมตัวนี้นะครับคือหนี้ต่อครัวเรือนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเราเพิ่มจาก 70% ต่อ GDP เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี2555ปัจจุบันนี้คือ 91.6 ครับอันนี้เนี่ยคนที่ฐานะอย่างพวกเราจะเรียนตรงๆนะฐานะอย่างพวกเราอยู่สบายๆ อยู่ได้นะครับจะไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่อยู่ส่วนล่างที่แน่นอนที่สุดต้องจ่ายใช่ไหมรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยจึงต้องจ่ายหนี้นะครับแล้วก็หนี้เนี่ยบังเอิญว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยมันสวนทางกับเรื่องของขึ้นมานะครับภาระมันก็หนักขึ้นเรื่อยนะครับวันนี้เนี่ยหนี้ก็พอเกิดขึ้นหนี้ก็ออกไปอยู่นอกระบบนะครับพอนี่ออกไปอยู่นอกระบบก็เกิดเรื่องของปัญหาต่างๆตามมาปัญหาอาชญากรรมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเลขบางตัวให้ดูครับตัวที่3นี่ที่พอดีคุณหมายชอบบอกว่าไม่เห็นตัวเลขเพราะความจริงมีตัวเลขมันมีอยู่ชุดเดียวกันเอาตัวเลขมาให้ครบนี่นะครับคือตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเห็นว่าในเรื่องของเงินเฟ้อที่พูดกันถึงนี่นะครับมีการประเมินเรื่องจะเงินเฟ้อไปอย่างงู้นอย่างนี้คนคาดการแล้วผิดไม่ค่อยมีคนไปจับนะครับแต่ปานกดว่าความเสียหายตกอยู่กับประชาชนโดยเฉพาะคนรายได้น้อยนะเพื่อเงินเฟ้อนะครับแล้วเราก็บางครั้งนี่ขึ้นดอกเบี้ยไปอันนี้ผมเข้าใจเวลาที่เราป้องกันเงินออกนอกประเทศต่างๆก็มีเหตุผลต่างๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่มันผิดพลาดไปแม้กระทั่งกรณีของต้มยำกุ้งเคยสภาพัฒน์เคยประมาณการเติบโต 8% นะครับนะครับสุดท้ายเป็นไงฮะหวบลงไปเลยฮะยังอันนี้ความจริงเราไม่อยากไปย้อนถึงของเก่านะฮะในเรื่องต่างๆเรานั้นความเสียหายถึงขนาดเสียหายมากมายกับประเทศครับแต่นี้ตัวเลขต่างๆที่ตัวเลขผมว่าที่คุณหมายถามหาที่จริงเนี่ยดูตัวเลขง่ายๆครับ capacity utilization หมายถึงโรงงานเรามีความสามารถเท่าไหร่นะครับใช่กี่เปอร์เซ็นต์เราเคยอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่าสุดนี่นะครับที่ปลายปีที่แล้วคือ 62% ตอนนี้เหลือ 58นะครับแปลความว่าคุณมีกำลังแต่ไม่มีคนซื้อใช่นี่ผมไล่ทำไมถึงต้องพูดปีที่แล้วนะฮะเพราะว่ามันจะไล่แบบดาวเทรนด์มาโดยตลอดเรื่องของภาคของคอนซัมชันที่นักวิชาการทั้งหลายบอกโอ้ยการบริโภคเติบโตแล้วกำลังจะขึ้นขอโทษฮะมาดูของจริงตัวเลขของจริงล่าสุดนี่นะครับตกทุกตัวเฉพาะภาคบริการเองจากปลายปีที่แล้ว 22.9 วันนี้เหลือ 16.8 ครับนะครับแล้วก็ผมว่าเรื่องของอะดูเรื่องอินดิเคเตอร์ของรถบรรทุกการรีจิสเตอร์ของรถบรรทุกที่ใช้คือตัดเรื่องรถบ้านออกนะครับก็คือรถพิกอัพขึ้นไปการรีจิสเตอร์นะครับจากประมาณ 5.9 เนี่ยมาเป็นลบ 23.9 เศรษฐกิจไม่ไปแล้วนะฮะภาคของบริการแล้วก็ภาคของเรื่องดัชนีของภาคการก่อสร้างต่างๆก็ดรอปหมดจาก 3.4 ลงมาเป็น1มันดรอปมาเรื่อยๆแล้วดาวเทรนด์แล้วจะไปสุดตรงไหนเงินเฟ้อที่เราบอกว่าจะดูคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 6% ตอนนี้5ต้นปีเนี่ย 5% ตอนนี้คือ 0.3 มันกำลังฟึบกำลังลงนะครับครับผมก็ไม่ทราบว่านี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่สำหรับเราเนี่ยตื่นเต้น